ภายหลังจากที่ทนายความได้ยื่นอุทธรณ์ในการช่วยเหลือคนไทยทั้ง5คนที่ศาลกัมพูชายังไม่อนุญาตให้ประกันตัวเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดนั้นนายธานีทองภักดีอธิบดีกรมสารานิเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าวันพรุ่งนี้ศาลอุทธรณ์ของกัมพูชาได้นัดพิจารณาคำร้องในเรื่องดังกล่าวส่วนคดีของคนไทยทั้ง7คนในข้อหาลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาและรุกรามเข้าพื้นที่ทหารโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นนายธานีคาดว่าศาลกัมพูชาจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ทางนี้ในส่วนของนายวีระสมความคิดและนางราตรีพิพัฒนาไพบูลย์ที่ถูกตั้งข้อหาเพิ่มฐานประมวลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการปกป้องประเทศหลังจากที่ศาลกัมพูชาไต่สวนเพิ่มเติมแล้วจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆครับ